เอาละครับก็มาพบกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกม Mini World Box Art สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตแพท 0.51 แต่ก่อนอื่นเรามาอัปเดตส่วนอื่นเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีสกินใหม่เข้ามาเป็นสกินกิ้งกาเปลี่ยนสีซึ่งเขามีความสามารถพิเศษเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างถ้าเราอยู่พื้นป่าเขียวชุดของเราก็จะเป็นสีเขียวถ้าเราอยู่ในน้ำชุดของเราก็จะเป็นสีฟ้ามีความน่ารักใช้เล่นเลยใช่ไหมแล้วก็มีสกินของ Transformer ไม่ว่าจะเป็น Optimus Prime สกินจาก Transformer ดูความเท่นี่สิแปลงเป็นรถก็ได้เป็นหุ่นยนต์ก็ดีและยังมีความสามารถพิเศษถ้าอยู่กับเพื่อนคนอื่นๆแล้วมีสกิน Transformer 5คนเราจะสามารถแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยไปดูตัวอื่นๆกันต่อนะครับ Bumblebee ตัวสีเหลืองชื้อล่างหุ่นยนต์ล่างรถล่ะนี่ก็คือล่างรถนะครับเท่อยู่นะ Starkim โอ้เป็นเครื่องบินเลย Megaton ก็มีอันนี้เป็นรถถังนะครับกลับเข้าเรื่องกันต่อนะครับและนี่ก็จะเป็นภูมิภาคใหม่ป่าดงดิบยิ่งถ้าเป็นกลางวันนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าภูมิภาคนี้นะฮะจะมีต้นไม้ค่อนข้างสูงทำให้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามีความลับซ่อนอยู่เราก็จะได้มีความรู้สึกอยากท้าทายมากขึ้นเพื่อค้นหาว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในป่านอกจากต้นไม้ที่สูงแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าบางต้นไม้นะครับก็จะมีผลไม้อยู่ซึ่งผลไม้ชนิดนี้นะครับเขาก็จะมีความสามารถพิเศษด้วยนะความสามารถของผลไม้เจ้าอัมเบอรี่ชนิดนี้นะครับเขาจะให้ผลบัฟแก่เราซึ่งจะมีผล10วิด้วยกันนะครับผลบัฟนี้ก็คือจะทำให้เราเนี่ยกระโดดสูงมากขึ้นนะครับต่างจากเดิมที่จะโดดได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนอกจากผลอาร์เบอรี่แล้วนะครับภายในป่าดงดิบนี้เราก็จะสังเกตเห็นต้นกล้วยนี่ครับผมเป็นต้นไม้ชนิดใหม่ที่เข้ามานะพร้อมกับผลด้วยผลกล้วยนะครับมีต้นกล้วยแล้วก็ต้องมีผลกล้วยผลกล้วยนี้นะครับจะมีประโยชน์ในการทัมมิ่งสัตว์แต่ก่อนที่เราจะไปจับสัตว์ชนิดใหม่นี้ให้เพื่อนๆระวังภัยอันตรายภายในป่าดงดิบด้วยนะครับอย่างแรกที่ต้องระวังนั่นก็คือเจ้าพุ่มหนามถ้าเราไม่ได้สวมใส่อะไรนะครับเราก็จะโดนความเสียหายทีละ5หน่วยนะฮะเลื่อนรถไปปึ๊บเหยียบย่ำพุ่มหนามสิ่งที่2สำหรับอันตรายนะครับนั่นก็คือสัตว์ในป่าเป็นสัตว์ตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานั่นก็คือเสือดาวน้อยเขาก็จะมีความอันตรายนะครับเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปใกล้เนี่ยเขาก็จะวุ่งมาหาเราเลยโอ้ยฝนตกเราต้องคอยหลบภัยอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับตีไปก่อนปั๊บได้หนังเสือด้วยสำหรับหนังเสือที่เราได้รับมานะครับก็จะเป็นวัตถุดิบในการคราฟไอเทมชนิดใหม่นั่นก็คือถุงนอนผจญภัยเจ้าถุงนอนนี้นะครับเหมาะการที่เราไปผจญภัยแบบยาวนานพอมืดแล้วก็นอนได้เลยแต่เขาจะไม่รีเซ็ตจุดคืนชีพนะก็จะใช้วัตถุดิบหนังเสือ2ชิ้นขนแกะสีขาว2ชิ้นนะครับคราฟมาเรียบร้อยเลยครับกดคลิกขวาแล้วก็กดคลิกขวาใช้งานได้เลยหลบก่อนหลับหลบปึ๊บเจอไหมยังอยู่ก็หวดไปและนอกจากอันตรายจากเสือแล้วนะครับก็ยังมีอันตรายจากพ่อมดสุดแก่งซึ่งเขาก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปมีทั้งพ่อมดพิษพ่อมดสายฟ้าพ่อมดรักษานะฮะตัวที่บินอยู่ยิงเลยแล้วกันไม่โดนโดดก่อนนะหามุมยิงนี่ไงใกล้ๆนัดเดียวจอดดูสิดรอปอะไรคือเขาเป็นมอนเตอร์ตัวใหม่แน่นอนเขามีของดรอปด้วยนะครับก็จะดรอปเป็นกระดูกอสูรและคิตตันเปล่งประกายเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาวุธชนิดใหม่กลับเข้ามาต่อนะครับสำหรับกล้วยที่เราได้มานั้นนะครับเวลาเราไปจนภัยในป่าแล้วเจอลิงอย่างนี้นะฮะเราก็ให้เขาไปได้เลยอุ้ยกดคลิกซ้ายผิดลิงหวดโอ้โหถือดาบอย่างเท่ดื้อยิงเลยดิอย่างนี้ไอ้ต้องกดคลิกขวานะเวลาให้เขาหาตัวใหม่ก่อนครับแม้ว่าจะไม่ดุร้ายแต่ก็อันตรายใช่เล่นถ้าเราไม่ยุ่งกับเขานะกดคลิกขวาไปครับเมื่อเราทามมิ่งได้แล้วนะครับเขาก็จะมีกระเป๋าแบบนี้นอกจากนี้นะครับลิงก็ยังมีความสามารถพิเศษเรากดคลิกขวาเราสามารถฝากของให้เขาได้นะเหมือนเป็นกระเป๋าเพิ่มที่เพิ่มช่องในการเก็บวัตถุดิบให้เรานั่นเองจะทามกี่ตัวก็ได้นะครับแต่อย่าลืมหากล้วยให้เขากินด้วยนะฮะไหนว่าไปไหนแล้วอีกตัวนึงนั่นไงฆ่าก่อนนี่เกะกะกินไปกินไปเรียบร้อยนะครับทำได้แล้วนอกจากการจับลิงพวกนี้เป็นลูกน้องแล้วนะครับเรายังสามารถแลกของจากลิงได้ด้วยโดยใช้กล้วยชนิดพิเศษนะฮะกล้วยมันสีจะแตกต่างกันนะกดคลิกขวานะครับเราก็จะได้ไอเทมในมือเขาบางตัวนี่ก็จะมีทั้งอาวุธใหม่
หรือของสำคัญเอ๊ะแต่ตะกี้อะไรตกดูหน่อยหายไปแล้วนี่ไม่มีนะหรือจะเป็นขี้ลิง ลองให้เขากินอีกทีนึงตัวนี้ล่ะได้ไรไม่มีนะครับตามนั้นเอ๊ะแต่ตัวนั้นมีของอะไรเนี่ยได้ของในมือนะครับแท่งเหล็กเลือกของที่แรกให้คุ้มหน่อยแล้วกันนะครับกับกล้วยชนิดพิเศษ มาเต็มเลยเฮ้ยมอนเตอร์เหรอยิงครับนัดเดียวจอดและที่สำคัญในป่าดงดิบเหล่านี้นะครับยังมีความลับพิเศษซ่อนอยู่นั่นก็คือดันเจียนลึกลับแต่การที่เราจะเข้าดันเจียนได้นั้นเราต้องหาสถานที่รวมถึงกุญแจในการเปิดประตูงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างกุญแจก่อนสำหรับวัตถุดิบในการสร้างกุญแจนั้นนะครับเราจะสามารถสังเกตได้จากต้นไม้เลยแต่จะสังเกตได้ง่ายหน่อยนะครับในช่วงเวลากลางคืนคือเขาก็จะมีแสงออร่าแบบนี้มานะฮะในตามต้นไม้เราต้องการแก่นหลักป่าดงดิบเมื่อเรารวบรวมได้ครบ9อันเรียบร้อยเราก็จะมาคราฟกันนะครับสิ่งที่เราต้องการคราฟเลยก็คือจะเป็นตาป่าดงดิบและวัตถุดิบอีกชนิดนึงก็คือทองนะครับจะใช้6อันเมื่อเราคราฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้กุญแจแห่งป่าดงดิบหลังจากที่เราได้กุญแจมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปหาสถานที่ลึกลับในป่าดงดิบเขาก็จะมีสถานที่แปลกๆนะครับแบบนี้คือเขาจะมีแท่นบูชาอยู่แต่บางจุดนะครับอาจจะไม่มีรูปปั้นที่จะใช้เปิดเงื่อนไขในดันเจียนหรือบางอันเนี่ยบางจุดเนี่ยจะไม่สามารถเปิดดันเจียนได้นะครับเราต้องสังเกตด้วยแล้วก็บางสถานที่นะครับก็จะมีแท่นบูชาเอาไว้ให้เราเนี่ยหาของอีกต่างหากนะครับและแน่นอนนะครับว่าเราควรที่จะต้องเตรียมของไว้ใช้ในการเพิ่มเลือดหรือฟื้นฟูด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเจอมอนสเตอร์ในดันเจียนสถานที่เราเวลาเราไปลุยเราก็ต้องเตรียมพร้อมกินก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตะลุยดันเจี้ยนกันดีกว่านะครับก่อนอื่นก็หยิบหินแล้วก็กดคลิกขวาใส่ดวงตาปิโอเคพอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับรอดันเจี้ยนด้านหลังปรากฏกำลังค่อยๆแสดงสถานที่ที่ซ่อนเลนส์ออกมาเมื่อออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นขอขึ้นไปบนสุดก่อนแล้วกันนะครับชุบปึ๊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 บลิงตามมาเต็มเลยเดี๋ยวก็ตายหรอกนะเฮ้ยโดดบนสุดนะครับนี่คืออะไรเนี่ยลองตีหน่อยแล้วกันบึ๊บแตกเรียบร้อยอ๋อเป็นเครื่องวัดสภาพอากาศกลับมาข้างนอกกันใหม่นะครับเข้าไปดูดันเจียนกันดูว่าภายในซ่อนอะไรอยู่เห็นไหมครับหลอดสีแดงบอสแน่นอนนะครับงูขนนกไหนวะนี่โอ้โหตัวอย่างเท่นะครับ ไปชมชมเลยฮะเฮ้ยเขาเห็นเราแล้วดูน้ำมีพิษด้วยนะฮะโดดหลบก่อนชุบ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 มาสาดกระสุนไปสาดกระสุนไปโอ้โหเลือดเยอะมากเลือดเยอะมากหมดนะอาสิบนัด โดนไหมโดนสักกี่ดอกเนี่ยจะตายแล้วนะฮะเราเนี่ยแหละจะตายแล้วขอหลบก่อนแล้วก็ยิงเข้าหัวไม่โดนคือบอสเขาสามารถพ่นพิษระยะไกลได้ด้วยนะครับแล้วก็บินพุ่งโจมตีใส่เราได้เห็นไหมแล้วก็ยิงอีกทีนะครับปิดฉากหลังจากเครื่องเราฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีของดรอปเป็นของต่างๆนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะภายในใจกลางดันเจี้ยนนี้นะครับก็ยังมีแท่นบูชาเนี่ยให้เราหาของเอามาใส่ได้ด้วยเพื่อรับของนะครับส่วนของจะเป็นอะไรนั้นต้องลุ้นกันนะครับหลักๆเขาก็จะใช้พวกหินเพชรฟ้าหินมาลาไคต์เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะให้อะไรใส่หินไปครับ2เม็ดบูชาฟืบมิติจงเปิดนั่นไงอะไรวะขอเก็บหน่อยครับดวงตาแกนโลก5ชิ้นและถ้าเราใส่อีกล่ะฟืบจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับรอบนี้จะเป็นกรอบประตูแกนโลกด้านขวาบ้างล่ะใส่เพชรสีฟ้าเข้าไปนะครับบูชาฟืบหล่นไปข้างล่างแล้วขนนกเทพงูนั่นเองใส่ไปอีกเม็ดหนึ่งกล่องที่ได้เป็นหน้าไม้นะครับ
และแน่นอนนะครับภายในดันเจี้ยนไม่จบแค่นี้นะเขาก็ยังมีพวกแร่วัตถุดิบต่างๆซ่อนอยู่มากมายนะครับเนี่ยเราสามารถมาฟาร์มได้นะฮะเอาดาบมาตีโบโดนลาวาจะตายตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยไม่นะไม่ใช่มีแค่ล่างๆตรงกลางนะครับข้างๆก็มีนะก็จะเป็นหีบแบบนี้นะครับเขาก็จะเก็บสมบัติไว้อยู่แล้วก็มาเปิดดูว่าเขาซ่อนอะไรอยู่ในนี้เนี่ยมีหลากหลายจุดมากมายนะครับกล่องนี้ล่ะซ่อนลูกธนูกับเศษทองไว้นอกจากนี้ข้างบนก็ยังมีวัตถุดิบอีกมากมายนะครับให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มได้ต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ที่ถูกเพิ่มเข้ามามากดีกว่านะครับเด่นๆนะครับอย่างแรกก็จะเป็นปีกเทพเจ้างูก็จะใช้เป็นขนนกเทพเจ้างูที่เราสังหารไปตะกี้นั่นเองเวลาเราสวมใส่แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเขาก็จะมีความสามารถเลยคือเราสามารถล่อนได้นะครับเดี๋ยวโดดลงมาก่อนล่อนจากที่สูงดูตายไหมโอ้ไม่ตายเลยฮะบินได้ไม่ต้องเปิดหมวดกอดก็บินได้ชมความยิ่งใหญ่อลังการของดันเจี้ยนที่เราเพิ่งเข้าไปนะครับว้าวเยอะมากและนอกจากปีกแล้วนะครับก็ยังมีไอเทมบูเปอร์แรงเราสามารถกดคลิกขวาได้นะฮะแต่ในการเล็งโจมตีเนี่ยเราอาจจะต้องเอียงซ้ายหน่อยเพราะว่ามุมแมลงนะครับเวลาเราเพี้ยงไปเนี่ยเขาจะออกขวาใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยสามารถกลับมาหาเราได้ด้วยนะถ้าเราเพี้ยงตรงๆไม่โดนนะครับส่วนใหญ่ จะปักติดต้นไม้ไปรับเก็บก่อนชื้อาวุธสังหารระยะใกล้ที่เราเคลื่องแรงเท่าไหร่ก็จะกลับมาเร็วเท่าเดิมไม่ใช่ใช่ไหมร่อนไปครับดูโอ้ได้ไกลอยู่นะชุบ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 ลองร่อนแบบหลายอันคือเราต้องชาร์จอะถ้าเราอยากให้ไกลอะให้นานให้ไกลต้องชาร์จเอานะครับในการที่เราจะสร้างมุมแมลงนะครับก็ต้องใช้กระดูกแม่มด2ชิ้นดับได้จากแม่มดที่บินในป่าเลยครับแล้วก็วัตถุดิบอีกชนิดนึงก็จะเป็นทองแท่ง5ชิ้นนอกจากมุมแมลงแล้วนะครับก็ยังมีไม้เท้าชนิดต่างๆมีไม้เท้าเวทโจมตีแบบทั่วไปนะครับธรรมดามีไม้เท้าเวทไฟนะครับสร้างความเสียหายไฟบึ๊บนี่ทำให้ศัตรูติดไฟนะครับเราก็ติดไฟด้วยเนี่ยจะตายมั้ยเนี่ยแบบนี้เราต้องใช้ไม้เท้าฮิวนะครับถ้าเป็นเม็ดสีเขียวแบบนี้นะครับเขาก็จะมีผลฟื้นฟู5วิด้วยกันสังเกตได้จากด้านซ้ายบนเลยครับแต่อาจจะต้องติดกุดาวมากกว่าไม้เท้าชนิดอื่นๆยิงไว้ก่อนฟื้นฟูนะครับลองชนิดอื่นบ้างยิงเข้าไปนะฮะอันนี้ล่ะสีม่วงอันนี้เป็นสายฟ้านะฮะโคตรรุนแรงกุดาวนานหน่อยยิงไฟเผาไปน้ำแข็งอีกและก็สายฟ้าบุ้มไม่ตายเลยนี่งั้นเอาบุ้มแมลงไปกินจืบหายไปไหนแล้วบุ้มแมลงอยู่นู่นอุ้ย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 น่าตายไปก่อนแล้วครับส่วนวิธีการสร้างไม้เท้านะครับเราต้องมีไม้เท้าก่อนไม้เท้าเนี่ยเราจะครับได้จากไม้ป่าดงดิบและฝุ่นละอองดาวที่เหลือเราก็ใส่คิดตันตามธาตุที่เราต้องการถ้าเราอยากได้ไม้เท้าธาตุไฟเราก็ต้องมีคิดตันเป่งประกายส่วนถ้าอยากได้ไม้เท้าสายฟ้าก็ต้องมีคิดตันสายฟ้าอย่าพึ่งให้พูดจบก่อนไอ้แมลงมาแรงมาแรงถ้าเราอยากครับไม้เท้าเวทก็ต้องมีคิดตันธรรมดาส่วนถ้าอยากมีไม้เท้าพิษก็ต้องมีคิดตันพิษและก็อันสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากมีไม้เท้าฟื้นฟูก็ต้องมีคิดตันในการฟื้นฟูและนี่เลยครับการอัปเดตแพทสำหรับเกม Mini World ถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ลิงก์โหลดเกมนี้นะครับอยู่ใต้ล่างคลิปเลยมาเปลี่ยนบรรยากาศความมันกันสักหน่อย บวกความคิดสร้างสรรค์สำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายแล้วก็นอกจากดาวน์โหลดแล้วนะครับสามารถติดตาม Mini World ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook, IG, Line และ TikTok ฉะนั้นไม่ควรพลาดนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันนะ